ายแสวงบุญมีรองเลขาธิการกกต.เปิดเผยว่าที่ประชุมกกต.มีมติสั่งให้จัดการเลือกตั้งใหม่ในบางหน่วยเลือกตั้งเนื่องจากพบว่าบัตรเลือกตั้งไม่ตรงจำนวนผู้ใช้สิทธิ์โดยไม่สามารถหาสาเหตุได้จำนวน6หน่วยใน5จังหวัดประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่3และหน่วยเลือกตั้งที่6เขต4อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางหน่วยเลือกตั้งที่6เขต2อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรหน่วยเลือกตั้งที่12เขต1อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์หน่วยเลือกตั้งที่6เขต2อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยเลือกตั้งที่32เขต13แขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครโดยกกต.จะกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่อีกครั้งคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังสงกรานต์นอกจากนี้ยังมีมติให้นับคะแนนใหม่2หน่วยเลือกตั้งในจังหวัดขอนแก่น